รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสงสัยเกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปถามใครขอครูอัดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยรอเขาส่งเสริมการเรียนรู้เอาตนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมาไวๆยุคนี้ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วประจุกใหญ่ติวยังขายของออนไลน์เรียนรู้กันไปทีละนิดทุกคนมีสิทธิ์เรียนแบบฟรีสไตล์ทางออฟไลน์ออนไลน์จะนั่งจะนอนตามสบายคุยกันแบบวาไรตี้เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับสกรวาไรตี้สกรวาไรตี้สกรวาไรตี้สาระดีๆกับสกรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกรวาไรตี้สาระดีๆกับสกรค่ะครับวันนี้นะครับเรา3คนมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งผมโทนี่กิติกรอนันทวงศ์รายงานตัวครับครูกิฟค่ะสุรารักษ์คุ้มสะอาดค่ะไอติมค่ะขวัญใจบุญญาภิบาลวันนี้มาแทนพี่ฝนนะคะพี่ฝนไปทำภารกิจใช่พี่ฝนหนีเราไปอีกแล้วอย่าบอกว่าหนีเพราะว่าพี่ฝนไปทำภารกิจแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยแน่นอนที่สุดใช่แต่วันนี้นะครับเรามาพร้อมๆกับพิธีกรรับเชิญด้วยนะน้องกิฟต์นะครับต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่ให้โอกาสได้มานั่งเก้าอี้ตัวเดิมที่เคยมาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นต้องมาบ่อยๆจะได้ตื่นเต้นเนาะแล้วดูสิวันนี้เราโอ้โหโทนแดงเลยนะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนะคะจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะครับผมก็วันนี้เรายังคงมีสาระดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชม4ช่วงด้วยกันครับได้แก่ช่วงแรกครับนั่นก็คือการเล่าข่าวสกรนั่นเองนะครับแต่ต้องอุบไว้ก่อนว่าจะมีข่าวอะไรเพราะว่าช่วงที่น่าสนใจอีกช่วงนึงวันนี้นะคะสกรปทุมธานีเรียกว่ายกทัพมาโชว์กันเลยทีโอ้เหมาช่วงไปเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะทั้งโชว์พราวแล้วก็สกรอวดดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยพื้นที่พรีเซนต์นะคะที่สัปดาห์นี้เราจะพบกับจังหวัดกระบี่นะคะเป็นส่วนของเกาะลันตาที่จะมีธรรมชาติใช่ที่จะมีข่าวสารสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะฝากกันในวันนี้นะคะเราไปพบกับเล่าข่าวสกรกันก่อนค่ะช่วงเล่าข่าวสกรวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆที่อยู่ในแวดวงของสกรมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะใช่แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เรารวบรวมนะครับสาระเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าวการศึกษาในแวดวงการศึกษามาฝากนะครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับกับความร่วมมือนะครับของกระทรวงศึกษาธิการที่เขาไปร่วมมือกับทางอบจ.นนทบุรีนะครับในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้ลดความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับโอ้เหรอคะใช่เพราะว่าเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาครับที่กระทรวงศึกษาธิการก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการของเราเนี่ยก็มี3หน่วยงานด้วยกันและแก่สพท.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาครับแล้วก็ทางสกรของเราก็ไปร่วมมือในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะส่งเสริมในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยในส่วนของสกรเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีหน้าที่นะครับในการจัดการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับตามนโยบายแล้วก็คอนเซ็ปของสกรเรานะครับรวมไปถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีการเรียนรู้เพื่อ
คุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีบทบาทหน้าที่เท่าที่พี่โทนี่ได้เล่าให้ฟังก็คือตรงตามบทบาทภารกิจของพรบใหม่ของเราเลยนะคะที่จะดูแลในส่วนของการศึกษาทั้ง3ด้านแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดแรกที่นำร่องในการทำ MOU ในลักษณะนี้ด้วยโอ้เรามองว่าเฮ้ยเหมือนกับเป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาเลยนะคะไม่ได้แบ่งแยกว่าของพื้นฐานจะต้องจัดแบบนี้อาชีวะหรือว่าสกรเราจะต้องจัดแยกกันอันนี้เป็นการรวมกันจัดแบบต้องบอกว่าเป็นภาพรวมเลยนะคะการบูรณาการร่วมกันซึ่งหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าแล้วอบจ.นนทบุรีเนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องอะไรนั่นน่ะสิเขาจะดูแลในเรื่องของงบประมาณครับผมก็คือเป็นการดำเนินงานแล้วก็วางแผนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมในทุกๆปีนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติมโดยเขาจะใช้เกณฑ์พิเศษด้วยนอกจากนั้นก็มีงบประมาณที่จะไปสนับสนุนในการจ้างครูอัตราจ้างนะครับเพิ่มเติมในวิชาเอกที่ขาดแคลนด้วยเรียกว่าโอ้โหลงทุนลงเงินเลยเป็นมิติใหม่เลยทีเดียวนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหาว่าอะไรขาดแคลนครูขาดแคลนงบประมาณนะคะเพราะว่าเราทุกภาคส่วนทุกองค์คาพยพเนี่ยมาร่วมมือกันจัดการศึกษาเพื่อคนไทยเราแล้วเพื่อเด็กไทยแล้วนะคะเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่สุดยอดเลยนะครับต่อไปค่ะมีอะไรมาฝากเอ่ยเรื่องของขายของแน่เลยถ้าเรื่องขายของนี่ต้องครูกิฟต์แล้วแหละพบกับกิจกรรมนะคะสารสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OOCC อีกเช่นเคยนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่โทนี่พี่ติมปีนี้กิจกรรมนี้ที่สพร.จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการบุคลากรที่อยู่ในกระทรวงศึกษารวมถึงประชาชนค่ะที่ทราบข่าวสารว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้ในทุกวันในบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์เกษมก็จะมาชิมช็อปใช้ด้วยกันต้องบอกว่าทุกสกร.ที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเนี่ยกอบโกยเงินกลับไปเลยนะสุดยอดขายดีขายดีเท่าเลยใช่ไหมเพราะว่าผมสะพัดเลยนะผมเคยไปอยู่หลายๆครั้งนะครับบางทีไปช่วงบ่ายแล้วเนี่ยเกลี้ยงเลยขายหมดรอค่ะจริงค่ะเก็บกลับหมดแล้วไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งผลิตภัณฑ์ OOCC ที่เข้ามาจัดแสดงเนี่ยค่ะก็ทั้งเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้นะคะโดยเฉพาะของกินนี่สุดยอดพี่ติ๋มก็คือเป็นโอท็อปเป็นของดีของเด่นจากทุกจังหวัดที่นำมาจัดต่อไปนะแต่ที่สงสัยคืออยากรู้คืออะไรบ้างตอนนี้รายได้เป็นยังไงอันนี้ต้องกระซิบถามกับสกร.แต่ละแห่งที่มาจัดแสดงแล้วค่ะแต่ว่าแนวโน้มที่ดูก็คือเห็นของหมดทุกวันนะคะพี่ติมขายดีแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางที่จะทำให้ประชาชนนะคะได้ติดต่อสื่อสารกับสกร.นั้นๆได้ซื้อของจากแหล่งผลิตจริงๆอะค่ะก็จะได้ซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าจริงๆก็จะได้ของที่มีคุณภาพด้วยวันนี้ไปไม่ทันพรุ่งนี้มีไหมคะพรุ่งนี้ก็ยังมีค่ะในส่วนของวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการแสดงสาธิตและจัดจำหน่ายนะคะของสกร.อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมนูแกงนอกหม้อนะคะแล้วก็วิชาชีพการทำโรตีกรอบอันนี้ก็มาสาธิตแล้วก็ฝึกให้กับประชาชนที่สนใจด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นสกร.เขตบางแคค่ะก็จะมาทำพานพุ่มทองแล้วก็ใบสีผ้าอันนี้เป็นงานฝีมือนะคะที่มาจะแสดงในวันนี้สงสัยว่าเราจะไปทันไหมเลิก11โมงกว่าจะเที่ยงเนาะไม่น่าจะทันไปถึงน่าจะหมดแล้วชายเสียดายแต่ว่าแกงนอกหม้อเป็นยังไงนั่นนะสิสงสัยคืออะไรทำไมแกงต้องไปอยู่นอกหม้อด้วยนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยนี่ก็คงถ้าไปที่สกร.หรือว่าที่หน้าวังจันทร์เกษมตอนนี้น่าจะไม่ทันนะครับผมก็โดนช็อปไปหมดต้องไปที่บรรพตพิสัยเลยไปเรียนรู้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเปิดสอนด้วยนะครับเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้วยใช่ไหมค่ะซึ่งถ้าประชาชนท่านใดหรือคุณผู้ชมนะคะสนใจที่จะซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ตามโครงการนี้เนี่ยสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ทางช่องทางของสพร.นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะหรือ YouTube ของสพร.เราจะมีตารางนะคะการออกบูธขายของว่าวันนี้มีสกร.ไหนสินค้าอะไรมาจัดจำหน่ายรวมถึงช่องทางที่จะติดต่อกับพ่อค้าแม่ค้าเจ้านั้นๆได้ด้วยก็ถ้ามาไม่ทันก็ใช้ช่องทางนี้ได้ค่ะใครสนใจก็เดินทางไปได้ที่หน้าศูนย์วังจันทร์เกษมนะครับก็มีการสลับผัดเปลี่ยนกันมาของแต่ละสกร.ครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับร้อนไหมก็โอ้โหไม่ได้ร้อนเลยนะคะมันทันทีเลยสวิตช์จากอากาศหนาวๆมาปั๊บ
ร้อนเลยแต่ว่าหน้าร้อนแบบนี้ครับเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยโอ้ใกล้ปิดเทอมนี่ใช่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็จะมาถึงแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากิจกรรมให้กับลูกๆหรือบุตรหลานของท่านอยู่นะครับเรามีกิจกรรมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยหรือว่าท้องฟ้าจำลองมาฝากด้วยนะครับกิจกรรมแรกนี่เรียกว่าต้องรีบสมัครกันเลยนะครับเพราะว่าเขาจะหมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็คือกิจกรรมค่ายโรบอทเมกเกอร์ครับเป็นค่ายกลางวันนะครับที่น้องๆจะได้ไปสนุกสนานกับการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาด้วยการทำหุ่นยนต์นะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยตนเองค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่อายุ 10-12 ปีนะครับผมอีกกิจกรรมนึงนะคะไม่แพ้กันค่ะนี้สำหรับใครหลายๆคนที่รอคอยชอบดูดาวดูอะไรอย่างนี้นะคะเขามีค่ายนักดาราศาสตร์น้อยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยเขาใต้ชื่อภารกิจว่าอะไรไหมล่าของวิเศษเพื่อปราบเมดูซ่าโอ้ยนี่นะคะเป็นค่ายวันเดย์นะคะน้องๆก็จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการเรียนรู้อวกาศแล้วก็ดาราศาสตร์นะคะอาจจะเป็นประเภทการประดิษฐ์เครื่องร่อนการใช้แผนที่ดาวแล้วก็การเรียนรู้กลุ่มดาวผ่านนิทานดวงดาวด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยเคยสนใจเคยใช้ไอ้นี่ค่ะแผนที่ดาวโอ้แล้วใช้ได้จริงๆนะเวลาเราไปดูดาวเราชอบไปดูตามก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นดาวอะไรใช่เราจะเห็นเลยว่าช่วงนี้จะเป็นกลุ่มดาวอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาน่าจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับประโยชน์ใช่เด็กๆเนี่ยควรจะส่งเสริมมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆหรือว่าคุณผู้ปกครองที่สนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับได้ที่เว็บไซต์ scienceplanet.org ครับเอาล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากในช่วงเล่าข่าวสกร.นะคะเดี๋ยวอีกช่วงนึงนะคะเราจะไปพบกับโชว์พราวซึ่งสกร.ปทุมธานีมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องตามพี่ฝนไปเลยค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสกร.โชว์พราวในสกร.วาไรตี้ในวันนี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งต้องบอกว่าแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ไล่ระดับมาตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเลยค่ะแขกรับเชิญวันนี้นะคะท่านผอ.ณัฐพงษ์ทองหล่อผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานีค่ะท่านที่2ค่ะท่านผอ.ชัดเจนนรัตน์คณาสิริผู้อำนวยการสกร.อำเภอลำลูกกาค่ะและท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์สุพันธ์นีวงสุดครูกศน.ตำบลค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปทุมธานีมาโชว์พราวนี่ต้องฝ่า PM 2.5 มาเป็นไงบ้างคะก็สถานการณ์เยอะอยู่ครับเยอะใช่ไหมคะครับผมต้องบอกว่าปทุมธานีนี่อยู่จังหวัดที่อยู่เขตติดต่อกรุงเทพมหานคร PM 2.5 นี่ไม่แพ้กันเลยนะคะทีนี้วันนี้ที่มาโชว์พราวในสกร.วาไรตี้ในวันนี้เนี่ยทางท่านผอ.ณัฐพงษ์เองเนี่ยก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเรื่องของการจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งในแต่ละอำเภอเนี่ยมีการทำดำเนินการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องอยู่แล้วทีนี้อยากจะให้ท่านผอ.ณัฐพงษ์ได้ช่วยพูดถึงบริบทของจังหวัดปทุมธานีสักนิดนึงก่อนค่ะครับปทุมธานีของเรานะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกรุงเทพมหานครทุกฝนแล้วก็มีสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่ทั้งที่เป็นเมืองแล้วก็เป็นชนบทครับแต่ก่อนปทุมธานีเราก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลุ่มประชาชนมีหลากหลายทั้งประชาชนที่เป็นคนปทุมธานีเองแล้วก็ประชากรแฝงเข้ามาที่จังหวัดเรานะครับที่ปทุมธานีเรามีสถานศึกษาที่เป็นอุดมศึกษาประมาณ 8-9 แห่งทั้งของรัฐและของเอกชนส่งเสริมศูนย์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ของเราก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่หลักในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งพื้นฐานทั้งต่อเนื่องทั้งอัธยาศัยครับค่ะอันนี้ก็คือบริบทของจังหวัดปทุมธานีแต่ทีนี้เมื่อเร็วๆนี้นะคะจะว่าเร็วก็คงไม่เร็วเท่าไหร่เกือบปีแล้วเหมือนกันที่เราปรับเปลี่ยนบทบาทจากสำนักงานกศน.เป็นก
รมส่งเสริมการเรียนรู้ตรงนี้อยากให้ผอ.เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีเสียงสะท้อนอะไรยังไงจากผู้รับบริการในพื้นที่บ้างไหมคะครับก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสร้างความเข้าใจรับรู้ร่วมกันนะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนผู้เรียนของเรานะครับลูกศิษย์ของเราก็ยังคุ้นเคยกับชื่อเดิมของเราอยู่ก็คือชื่อกศน.นะครับก็จะเรียกสกล.ก็ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสร้างการรับรู้เพราะก็บอกว่าถ้ากศน.แล้วมันรู้สึกว่ามันมีมวลขังมันมีมวลขังแล้วก็ทำให้รู้สึกใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นอย่างนี้ครับทวนครับแล้วระดับอำเภอล่ะคะท่านผอ.ชัดเจนก็มีไหมคะผลกระทบมีคนพูดมาไหมว่าเปลี่ยนแล้วมันอะไรมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างเราก็ใช้วิธีประชาสัมพันธ์แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาเขาจะคุ้นชินป้ายของกศน.เราก็ยังติดตั้งไว้ที่หน้าสำนักงานอยู่คือเราเอาไว้เป็นความขลังของเรานั่นเองครับผมแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำป้ายติดด้านข้างไว้หน้าที่ของกศน.หน้าที่ของกศน.ส่งต่อยังไงบ้างประมาณนี้ครับก็คือเราสร้างการรับรู้ใช่ครับนะคะด้วยเอกสารประชาสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยใช่ครับผมแล้วก็แจ้งให้ทางครูกศน.ตำบลนะครับได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งในเพจทั้งในเว็บไซต์ต่างๆครับผมก็ดีขึ้นครับผมทีนี้มาถึงครูฟงขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะครูฟงเนี่ยในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดเลยในระหว่าง3ท่านเนี่ยนะคะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ประชาสัมพันธ์นะคะเวลาเราเข้าไปจัดกิจกรรมในพื้นที่นะคะแล้วก็สอนนักศึกษาแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ว่าเราได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะจากกศน.เป็นสกล.ค่ะชาวบ้านก็จะเอ๊ะสกล.คืออะไรก็ได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจแต่ว่าในตอนนี้อยู่ระหว่างการรับรู้ของชาวบ้านนะคะเราก็จะต้องใช้ชื่อ2 อย่างด้วยกันนะคะป้ายก็ติดคู่กันใช่ค่ะไม่งั้นเขาจะงงว่ากศน.ย้ายไปแล้วหรอถ้าเราเปลี่ยนป้ายไปค่ะก็เหมือนกับโดนทอดทิ้งใช่ไหมใช่ค่ะใช่เขาถามกศน.ไปไหนเอ๊ะแล้วครูไปไหนค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเรียกควบกันอยู่ค่ะก็ยังไม่ทิ้งคำว่ากศน.อย่างบางทีเนี่ยคำว่าครูกศน.ตำบลเนี่ยนะคะบางคนก็เอ๊ะยังสงสัยว่าจะต้องเป็นครูสกร.ไหมครูสกร.ตำบลไหมจริงๆมันเป็นชื่อตำแหน่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎกระทรวงหรือว่าระเบียบอะไรต่างๆเกี่ยวกับพนักงานราชการซะก่อนนะคะถึงจะได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของชื่อตำแหน่งนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอในขั้นตอนต่อๆไปนะคะทีนี้กลับมาที่ท่านผอ.ณัฐพงศ์นะคะวันนี้เรามาโชว์พราวกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาต่อเนื่องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรโดดเด่นแน่ๆเลยปทุมธานีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับหน้าที่หลักของเรานอกจากที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะครับเราก็จัดการศึกษาเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีงานทำค่ะมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถประกอบเป็นอาชีพหลักแล้วก็บางท่านก็อาจเป็นประกอบอาชีพเสริมค่ะซึ่งการจัดการศึกษาต่อเนื่องนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนของจังหวัดปทุมธานีเราก็เริ่มจากที่เราก็สร้างกระบวนการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารครูข้าราชการครูและก็ครูตำบลซึ่งครูตำบลอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเราสร้างเป้าหมายร่วมกันแล้วเราก็พัฒนาวิทยากรนะครับพัฒนาวิทยากรพัฒนาหลักสูตรนะครับแล้วก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากนั้นเราก็จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากเรานะครับไปประกอบอาชีพได้แล้วก็สุดท้ายก็มีการที่เทศกำกับติดตา มนะครับโดยทางจังหวัดแล้วก็ทางสถานศึกษานะครับหลักสูตรที่เราทำนี่เดี๋ยวนี้เรามีการพัฒนาหลักสูตรเอาเด่นๆของแต่ละตำบลเรามีทั้งหมด60ตำบล นะครับพี่ฝน60นี่คือทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดครับเราเอาตำบลละหนึ่งหลักสูตรก่อนเอาเด็ดๆมาพัฒนาก่อนแล้วก็มีหลักสูตรที่เราทำใหม่ๆขึ้นมาช่วงนี้นะครับที่ว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยมีที่ไหนก็คือเรื่องของการขับเรือครับขับเรือเดี๋ยวปทุมธานีนี่มีแม่น้ำมีแม่น้ำเจ้าพระยาครับค่ะเราซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับร่วมกับกรมเจ้าท่าพัฒนาหลักสูตรนี่ได้ทราบข่าวจากท่านผอ.อำเภอเมืองนะครับท่านผอ.วิรยุทธ์บอกว่า
คราวนี้กรมเจ้าท่าเขาอนุมัติหลักสูตรแล้วก็รอที่จะมาทํา MOU กันแล้วก็จัดการศึกษาจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนตรงนี้ให้กับพี่น้องขับเรือเพราะว่าจะเป็นอาชีพที่เขาต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราสัญจรทางเรือครับผมสัญจรทางเรือแล้วก็ที่ลำลูกกาเองนะครับก็มีหลายหลักสูตรนะครับวันนี้ทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็คือการให้ความรู้กับแอร์โฮสเตสนะครับครับก็คุณครูของเราก็ไปจัดการศึกษากับแอร์โฮสเตสแล้วก็มีสนามกอล์ฟนำกอบเราก็ไปจัดการศึกษาให้กับเคดดี้นะครับเคดดี้บางท่านนี่ที่อยู่ในสนามกอบเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการเรียนรู้เท่าไหร่นะครับก็คือยังอ่านออกเขียนได้ไหมครับอ่านออกเขียนได้ไม่ค่อยคล่องนะครับทางสนามกอบเขาก็มาคุยกับพวกเราแล้วเราก็เข้าไปจัดการศึกษาเรียนรู้ก็เรียนทุกวันพฤหัสพูดพฤหัสนะครับอันนี้คือภาพรวมเป็นหลักสูตรเรื่องของการรู้หนังสืออะไรต่างๆก็คือมันเชื่อมโยงเนาะในเรื่องของอาชีพด้วยแล้วก็พอเราไปเห็นปัญหาไงว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้หรือว่าต้องส่งเสริมเรื่องอะไรมันก็ต่อยอดในเรื่องการศึกษาเราก็ไปต่อยอดเมื่อเขาอ่านออกเขียนได้เสร็จเราก็ไปต่อยอดภาษาอังกฤษแล้วก็ไปต่อยอดอาชีพนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายนะครับก็จะสนองนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับท่านพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับที่ให้ผู้เรียนเราได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับสามารถเพิ่มรายได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจับมือไว้ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันทีนี้พูดถึงหลักสูตรน่าสนใจคนขับเรือเนี่ยเรื่องของการต่อยอดคนขับเรือนี่ต้องมีใบขับขี่ด้วยต้องมีใบขับขี่มีใบขับขี่ถ้าเขาผ่านหลักสูตรของเราเนี่ยเขาสามารถไปสอบได้หรือว่ายังไงคะหรือว่าได้ใบขับขี่เลยต้องไปตอบไปสอบต้องไปสอบกับกรมเจ้าท่าอีกที่หนึ่งครับค่ะเราก็เป็นสถาบันจัดให้เขาค่ะเท่ากับว่าเขาเนี่ยมีใบเซอร์ที่จะไปรับรองแล้วล่ะว่าเขาขับเรือเป็นแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อยอดเรื่องของการสอบใบขับขี่หรือเอาพูดไปฝนขับเรือเป็นนะเป็นเรือกระป๊อกกระแป๊กเรือกระป๊อกกระแป๊กรู้จักปะคะแล้วจะเป็นถ้าเป็นเรือลักษณะของเรือในคลองทั่วๆไปนะคะก็เป็นเรือที่บ้านเรียกเรือปั๊บไม่รู้ที่ไหนเขาเรียกยังไงนะคะทีนี้อันนี้คือในเรื่องของหลักสูตรที่กำลังทำอยู่แล้วก็ที่กำลังจะทำต่อไปในอนาคตด้วยทีนี้วันนี้เอาสกรอำเภอลำลูกกามาโชว์คราวแสดงว่าต้องมีหลักสูตรดีๆใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยพอชัดเจนครับพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำลูกกาเป็นพื้นที่ดั้งเดิมก็จะเป็นพื้นที่เกษตรทำไร่ไถนาปกติทีนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นชุมชนเมืองแต่พื้นที่ของกลุ่มพวกรัฐวิสาหกิจต่างๆแล้วก็เกษตรกรรมส่วนหนึ่งก็ยังทำเกษตรกรรมแล้วก็ทำพื้นที่เพาะปลูกสุดเดิมแล้วก็พื้นที่เลี้ยงปลานะครับในบางส่วนนะครับก็ประสบปัญหาในบางปีนะมหาบางปีแล้วก็ตรงนั้นน้ำท่วมด้วยไหมคะพ่อน้ำท่วมครับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำท่วมแล้วก็ที่นี้ก็ทางส่วนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาเรานะครับทางครูกศนตำบลก็เลยไปส่งเสริมเรื่องขยายเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการขยายให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มันมีราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการไปส่งเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตั้งแต่ปีน่าจะปี61เนาะตั้งแต่ปี61นะครับก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็คือการศึกษาก็มีส่วนในการที่จะทำให้วิถีชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นเขาประสบปัญหาบ่อยเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าน้ำท่วมบ่อยมากนะทางนู้นอ่ะครูฟงเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่นานค่ะก็ที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเห็นปัญหาของชาวบ้านนะคะว่าเขาทำเกษตรกรรมอะเขาต้องพึ่งฝนฟ้าเนาะบางกลุ่มก็ทำนาแล้วก็อย่างกลุ่มที่ไปส่งเสริมก็จะเป็นเลี้ยงปลาดุกนะคะเป็นนาแปลงใหญ่ก็คือตำบลลำไซอะเป็นที่เลี้ยงปลาดุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ 3,000 ไร่นะคะก็ประสบปัญหาปลาดุกตกต่ำนะคะก็ทางกลุ่มอะค่ะเขารวมกลุ่มวิสาหกิจเป็นการแปรรูปปลาดุกนะคะก็นำส่วนของปลาสดอะค่ะมาเป็นปลาตัวก่อนเป็นปลาเค็มนะคะและทาง
ส่วนของกศน.ก็ได้เข้าไปส่งเสริมนะคะในเรื่องของการทำปลาส้มเพราะว่าในส่วนท้องของปลาส้มเนี่ยท้องของปลาดุกค่ะมันมีความมันมันไม่สามารถที่จะไปเป็นปลาเค็มได้ก็เราจึงทดลองมาทำเป็นปลาส้มเพราะว่าคนไทยเนาะเขาชอบปลาตะเพียนส้มนะบ้านเราปลาตะเพียนส้มก็เรามีส่วนชายก้างเยอะเราก็เลยนำส่วนท้องซึ่งไม่มีก้างนะคะและมีความมันความเหนียวเนี่ยก็ลองมาทดลองทำเป็นปลาส้มนะคะโดยได้ทดลองกับกลุ่มแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะก็รสชาติเป็นรสชาติบ้านเราเลยที่ชิมได้หาทานได้ปกติแล้วก็ไม่มีความเค็มมากนะคะแล้วก็ปลาของเราเนี่ยผ่านมาตรฐานนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงจากบ่อที่มีการควบคุมการผลิตนะคะเดี๋ยวเห็นว่ามีการพัฒนาไปถึงขั้นวิสาหกิจจดวิสาหกิจแล้วก็คือกลุ่มเขาจดวิสาหกิจลำไส้พัฒนานะคะในเรื่องของการแปรรูปปลาดุกซึ่งผลิตภัณฑ์ก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะคะมีเป็นปลาตัวปลาเค็มเป็นตัวนะคะปลาเส้นหวานนะคะปลาเส้นเค็มปลาแผ่นค่ะแล้วก็ปลาดุกส้มนะคะที่กล่าวมาวันนี้ก็นำมาโชว์พราวด้วยวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีอวดดีในเรื่องของปลาดุกส้มใช่ไหมคะจะมีวิทยากรที่ทำอาชีพนี้โดยตรงเลยซึ่งอาจารย์คุณน้ำอ้อยสมประสงค์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับเขาพร้อมกับพิธีกรสาวสวยของจังหวัดปทุมธานีที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ.ณัฐพงศ์นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าการส่งเสริมการสานต่อเนื่องในอนาคตทางปทุมธานีมองไว้ยังไงบ้างคะเนื่องจากว่าปทุมธานีของเราอยู่ริมถนนอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาหลากหลายเพราะนั้นเราก็ต้องมองถึงการสร้างอาชีพมันต้องครอบคลุมสร้างรายได้ครับครอบคลุมนอกจากที่เราจะให้ความรู้เขาเรื่องพื้นฐานแล้วเราก็ต้องคิดถึง อาชีพที่ใหม่ๆครับที่ใหม่ๆนะครับก็ได้คุยกับทางท่านผอ.อำเภอทางคณะการครัวครับครูเราว่าการสานต่อเนื่องต่อไปอาชีพต่อไปให้เราลองคิดไปถึงศตวรรษที่21ว่าเราจะพัฒนาอาชีพอะไรที่ให้พี่น้องประชาชนของเราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงนะครับเพราะว่ารูปแบบการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับคนอาจจะต้องมาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเราก็ต้องส่งเสริมตรงนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของท่านรัฐมนตรีด้วยอันนี้ time anywhere นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสานต่อเนื่องเนื่องจากว่าเรามีการปรับเปลี่ยนอย่างที่เราคุยกันในช่วงแรกเราจะนำการศึกษาต่อเนื่องไปไว้ตรงไหนของพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.2566จะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสองอันเนี้ยมันคาบเกี่ยวไหมคาบเกี่ยวนะครับมันควรจะ อยู่ทั้งสองอันไหมคะก็ที่เราจัดตรงนี้คือเราอยู่ในเพื่อพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาตนเองแล้วก็มันก็ต้องไปคาบเกี่ยวกับตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับโดยที่ก็ต้องพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังไงก็ไม่ทิ้งกันหรอกครับการศึกษาของเราอยู่3รูปแบบนี้ก็ต้องไปด้วยกันตลอดนะครับค่ะทีนี้ ในส่วนของลำลูกกาเองเนี่ยนะคะนอกจากการส่งเสริมอาชีพเรื่องของปลาดุกเนี่ยด้านอื่นๆนี่มีไหมคะถ้าเป็นพื้นเพเดิมก็จะเป็นพวกอาชีพเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับการทำขนมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหวายนะครับผลิตภัณฑ์จากหวายนะครับหวายก็คือสารจากชายใช่ใช่พ่อจากสารตอนนี้เราใช้หวายหวายเทียมนะคะใช่หวายอะไรนะคะหวายเทียมค่ะเป็นเส้นพลาสติกค่ะหวายเทียมเป็นลวดลายครับเพราะว่าถ้าหวายจริงมันก็จะหายากแล้วใช่ค่ะแล้วก็ต้นทุนจะสูงค่ะตอนนี้เราใช้องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เราไปหามันได้จากที่ไหนคะพ่อหรือว่าน้องฟงก็เราอย่างกลุ่มผู้สูงอายุที่อำเภอลำลูกกาค่ะเขาจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลระดับประเทศนะคะแล้วพื้นฐานของผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษด้านงานฝีมือนะคะเราจึงเชิญผู้สูงอายุเนี่ยมาอบรมก่อนนะเราใช้วิธีการอบรมจากวิทยากรภายนอกก่อนเพราะเนื่องจากเขามีพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะสามารถต่อยอดได้ไวเมื่อเขาเป็นแล้วเนี่ยเราก็นำผู้สูงอายุเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มในแต่ละตำบลซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากเส้นหวายเทียมเนี่ยมีหลายผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีเริ่มจากกระเป๋าตะกร้าก่อนนะคะตะกร้าแล้วก็ตอนนี้มาเป็นแก้วเยติเนาะซึ่งเราคิดกันนะคะแล้วก็ฝาชีแต่วันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้มีขันโตกค่ะมีขันโตกใช่ค่ะที่นำมาโชว์ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นขันโตกที่ใช้เส้นหวายเทียมมาทำก็จะเป็นฝีมือของผู้สูงอายุที่สามารถต่อยอดได้แล้วก็เราก็นำขายในงานกาชาดด้วยค่ะตรงนี้
ต้องถามว่าในการที่จะทำอาชีพอะไรเมื่อกี้นี้ท่านผอ.ณัฐพงษ์พูดแล้วล่ะว่าการที่จะส่งเสริมอะไรเนี่ยเราต้องสำรวจก่อนเนาะต้องดูจากความต้องการของเขาก่อนบางทีเราอาจจะมองว่าการจัดการศึกษาของเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนเอาไปให้แต่เขาไม่ต้องการมันจะเกิดความเปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้การที่เราสำรวจอะไรต่างๆมาเนี่ยมีบ้างไหมคะที่มันมีอาชีพแปลกๆหรือว่าอะไรที่เขาอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำมีไหมคะยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นอย่างตอนนี้ต้องบอกว่า AI มาแรงมากเลยถ้าเกิดเป็นอาชีพในเชิงเทคโนโลยีนี้พอจะมีคนสนใจไหมคะมีค่ะกลุ่มวัยรุ่นอยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะก็ทีนี้ตอบโจทย์ยังไงเอ่ยเราต้องไปศึกษาก่อนด้วยตัวครูเนาะจากคนละช่วงวัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนก็จะต้องไปเติมความรู้ใช่จะต่างเจนกันตรงนี้ครูต้องไปพัฒนาตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มเรียนรู้อย่างตัวครูเนี่ยก็เล่น TikTok เป็นใช่ไหมคะก็ได้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มตอนนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจอะค่ะไลฟ์สดขายโดยใช้ TikTokแล้วเป็นไงมั่งผลประกอบการก็ขายได้ค่ะใช่ค่ะขายได้แล้วก็มีคนรู้จักสินค้าเยอะเพราะว่าถ้าเราขายในเพจเนี่ยการรับรองว่าสินค้าเราส่งจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่มีรับรองถูกไหมคะเราต้องจึงใช้แพลตฟอร์มในการขายสินค้าเช่น TikTok Lazada ใช่เพราะว่าคือส่งจริงรับประกันว่าส่งจริงต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มการขายถ้าขายเองจากเพจอะค่ะก็คือชาวบ้านจะยังไม่ค่อยเชื่อว่าร้านค้าจริงหรือเปล่าเราจึงสอนเขาในเรื่องของดิจิทัลการค้าตรงนี้ค่ะที่เข้าไปส่งเสริมหลังจากที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการขายออนไลน์ให้กับเขานะคะค่ะก็เป็นอะไรที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาก่อนนะคะทีนี้พออย่างนี้เห็นครูกศน.ตำบลเราเก่งเนาะพ่ออ้อครับค่ะอย่างนี้พ่ออ้อมมีวิธีการในการที่จะทำยังไงที่ทำให้ครูกศน.ตำบลในทุกตำบลเก่งเหมือนกันแบบนี้ทำยังไงดีอะคะมาเรียนรู้จากครูฟ้องหรือว่ายังไงหรือว่าจับมือเป็นบัดดี้กันต่างๆครับก็คือเราก็มีการพูดคุยกันนะครับพัฒนาร่วมกันเอามาปรึกษาเลยกันก็เราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่า PDCA นะครับวางแผนร่วมกันทำร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบเช็คร่วมกันแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาเราก็มาแก้ไขร่วมกันนะครับคือทุกคนมีส่วนร่วมในการพวกนี้อันนี้ครูเราเขาก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับก็มีตัวอย่างของหลักสูตรที่เด่นๆของแต่ละตำบลที่เราทำตรงนี้นะครับก็เขาก็ไปเรียนรู้ร่วมกันแล้วเราก็เอาขึ้นเว็บไซต์ของจังหวัดว่าตำบลนี้เผื่อผู้เรียนสนใจนะครับที่อยากจะเรียนหลักสูตรนี้ซึ่งอยู่อีกหนึ่งตำบลก็สามารถเอามาใช้ได้เอามาเรียนได้ขึ้นเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่เราเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ไม่ห่วงกันไม่ห่วงกันครับก็สามารถที่จะแชร์กันได้ทีนี้ท่านบอกว่าชัดเจนเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างจังหวัดกับตำบลนะคะต้องเป็นคนรับนโยบายมาแล้วก็ส่งต่อพอมีวิธีการที่จะส่งต่อนโยบายไปถึงแต่ละตำบลเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างที่จะทำให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามนโยบายนะคะครับส่วนใหญ่ท่านพอจังหวัดท่านจะให้นโยบายเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรนะครับจากการพัฒนาหลักสูตรนะครับในส่วนของอำเภอก็ใช้วิธีของลำลูกกาผมใช้วิธีถอดบทเรียนโฟกัสกรุ๊ปนะครับถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะครับใช้วิธีถอดบทเรียนแล้วก็เน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆเสร็จทำเสร็จก็ให้รายงานเป็นข่าวหรืองั้นก็ทำในรูปแบบเพจแล้วก็ลงในเพจตำบลนะเพื่อให้ผู้รับบริการนะครับได้สะท้อนคิดนะครับรูปแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบการจะทำหลักสูตรต่างๆของเราแล้วก็การจะบรมพัฒนานะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับค่ะการทำงานของเราเนี่ยก็จะมีร่องรอยไม่ใช่ร่องรอยนะค่ะ ถ้าไม่มีรอเรือนี่ตายเลยนะต้องมีร่องรอยนะคะครับถ้าร่องรอยปุ๊บแสดงว่าเราจับต้องไม่ได้แล้วครูฟงมีทำงานตรงนี้เรามีวิธีการที่จะบอกว่าจัดระบบความคิดแล้วก็ทำยังไงที่จะโอ้เครียดไหมไม่ค่อยเครียดอะค่ะอยู่กับชุมชนไม่เครียดค่ะไม่เครียดเลยเนาะเพราะว่าถ้าอยู่กับผอ.เนี่ยเครียด ใช่ไหมก็ จำเป็นต้องอยู่เพราะว่าเราเข้ามารับนโยบายนะคะทุกวันจันทร์อย่างที่ท่านผอ.บอกว่านโยบายจะมาวันจันทร์ท่านผอ.ก็เรียกประชุมนะคะคนนี้ทำอะไรตามแผนที่ดำเนินการไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นะคะรายงานผลออกมาเป็นภาพข่าว
แล้วก็บันทึกรายงานผลนะคะว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีชิ้นงานให้ผอ.ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์วันนี้ทำอาชีพนี่นะผอ.ชิมผอ.เป็นปลายทางเลยเป็นคนตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ชิมให้เราว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนในสำนักงานเหมือนกันค่ะการทำงานในพื้นที่ไม่เครียดนะคะพี่ฝนเพราะว่าเหมือนที่เราลงพื้นที่ค่ะเราอยู่กับชาวบ้านสนุกสนานใช่สนุกสนานแล้วเรามีความสุขด้วยใช่เหมือนเข้าบ้านตัวเองเลยเวลาลงพื้นที่เหมือนเข้าบ้านตัวเองกิน3มื้อที่บ้านที่บ้านชาวบ้านกิน3มื้อคือเราไม่ต้องกินข้าวบ้านเราเลยใช่ค่ะไม่ต้องค่ะเราเดินเช้าเราไปกินบ้านนี้กลางวันกินบ้านอีกบ้านนึงเนาะใช่ค่ะก็คือเราผูกพันกับชุมชนนะคะเพราะว่าเราอยู่มานานนะคะแล้วก็เราให้ใจเขาเนาะเขาก็จะไว้ใจเราครูพูดอะไรเชื่อหมดเลยค่ะเชิญชาวบ้านมาเรียนมาค่ะครูเชิญมาประชุมก็มาค่ะมาหมดเลยค่ะแต่เขาไม่ได้เชื่อแบบว่าหลงงมงายนะใช่ค่ะเขาเชื่อเพราะว่าเขามั่นใจในตัวเขาศรัทธาในตัวครูศรัทธาในตัวครูนั่นเองนะคะทีนี้กลับมาที่ท่านผอ.เราเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้ผอ.ฝากกับพี่น้องสกร.ทั่วประเทศในการที่ทำงานส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้มันเกิดผลนะคะสักนิดนึงค่ะผอ.คะครับปทุมธานีของเราเรานอกจากจะมีที่ลำลูกกาที่มาวันนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีที่อำเภออื่นๆอีกนะครับที่หนองเสือนี่ก็มีเดี๋ยวนี้เราไปส่งเสริมการปลูกส้มอินทรีย์นะครับส้มอินทรีย์เป็นที่ต้องการตลาดมากที่สามโคกก็มีผลิตภัณฑ์จากผักตบชวานะครับเพราะนั้นการจัดพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราให้กำลังใจกันนะครับพวกเราทางผอ.อำเภอผอ.จังหวัดก็ลงไปให้กำลังใจแล้วก็สอบถามความคิดเห็นว่าเป็นยังไงบ้างหลักสูตรที่เราจัดไปพี่น้องประชาชนพึงพอใจไหมแล้วที่สำคัญคือขายได้ไหมสร้างรายได้ได้ไหมมีเงินเข้ามาในครอบครัวไหมนี่นะครับถ้าอาชีพนี้เขาสามารถสร้างรายได้ได้เราก็เผยแพร่ต่อไปแต่ถ้าหลักสูตรนี้อาชีพนี้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จเราก็เปลี่ยนหลักสูตรคือเราต้องปรับปรุงพัฒนาเรื่อยให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ชมคะการศึกษาต่อเนื่องของเรานะคะสกร.ทั่วประเทศมีหลักสูตรมากมายเลยก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรอะไรก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลกันได้นะคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมโชว์คราวเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องนะคะและครูฟงยังอยู่กับเราในช่วงของสกร.อวดดีค่ะยังอยู่กับครูฟงนะคะในช่วงสกล.อวดดีวันนี้เรามีวิทยากรรับเชิญนะคะครูเบลครูอภิริดีรัตน์จินดามุกจากสกล.อำเภอลำลูกกาค่ะแล้วก็คุณน้ำอ้อยสมประสงค์นะคะวิสาหกิจลำไซพัฒนานะคะกลุ่มแปรรูปปลาดุกตำบลลำไซค่ะค่ะก็เราจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาวันนี้นะคะจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำลูกกาค่ะเดี๋ยวให้พี่น้ำอ้อยนะคะลองแนะนำหน่อยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจลำไซเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไซพัฒนานะคะของเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจนะคะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี57นะคะแต่ว่ามีการจดทะเบียนในปี60นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าในการแปรรูปเนี่ยเราเริ่มมาจากปลาดุกแดดเดียวนะคะก็คือช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยราคาปลามันตกต่ำเราก็เอาปลาดุกมาทำเป็นแดดเดียวนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์แรกของกลุ่มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่าปลาในหนึ่งบ่อเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะคะเราก็เหลือเหมือนกับว่าเราก็ต้องเอาปลาในบ่อเนี่ยมาทำแปรรูปนะคะก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะเพราะว่ามันมีปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะปลาละตัวละ1โลขึ้นไปนะคะเราก็เลยมาทำเป็นปลาเส้นเค็มเส้นหวานนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าในการที่เรามาทำเส้นเค็มเส้นหวานเนี่ยมันก็จะมีเศษเหลือนะคะก็คือเป็นช่วงท้องซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาไปทำเป็นเส้นหวานหรือเส้นเค็มได้เราก็ต้องตัดช่วงท้องออกแล้วอันนั้นน่ะมันก็จะเป็นเศษทิ้งนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกศน.มาให้ความรู้เราในเรื่องของเศษทิ้งเขาก็เลยให้เหมือนกับว่าส่วนที่เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของปลาก็คือส่วนท้องนะคะเขาก็เลยหนูก็ชอบทานถ้าทานปลาเนี่ยต้องทานส่วนท้องเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบ
ส่วนที่อร่อยที่สุดของปลาจริงๆแล้วก็ไม่มีก้างด้วยแล้วทีเนี้ยค่ะในส่วนของครูฟงเนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนพี่น้ำอ้อยยังไงบ้างอะคะค่ะก็ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการทำปลาส้มนะคะเพราะว่าพื้นเพบ้านเราเนี่ยชาวบ้านเขาชอบรับประทานปลาส้มซึ่งเราเห็นว่าปลาส้มในบ้านเราเนี่ยจะเป็นปลาตะเพียนซึ่งมีก้างเยอะนะคะเราลองนำส่วนท้องซึ่งมีความมันแล้วก็ไม่มีก้างลองมาทำปลาส้มนะคะก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะในการทำปลาส้มแบบนี้นะคะก็ใช้ส่วนท้องทำแล้วก็รสชาติก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ลองชิมนะคะปลาส้มของเราเนี่ยจะรสชาติเหมือนหมูนะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นปลาก็จะไม่มีใครเชื่อนะคะไม่มีใครเชื่อเด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้องลองชิมก่อนนะคะขอลองชิมนิดนึงนะคะพี่อ้อยอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นส่วนท้องค่ะจะมีความมันแล้วก็ความเหนียวนะคะเดี๋ยวดูลักษณะนะคะจะเหมือนหมูมากค่อนข้างหมูเลยลักษณะภายนอกแล้วก็ชิมเนี่ยก็น่าจะเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนอร่อยไหมคะถ้าไม่บอกว่าเป็นปลาถ้าไม่บอกว่าเป็นปลาดุกเนี่ยจะไม่ทราบเลยเหมือนเนื้อ texture มันเหมือนเนื้อหมูเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวของปลาดุกเลยซึ่งบางคนเนี่ยจะไม่ชอบทานปลาดุกนะคะทานได้อร่อยด้วยนะคะถ้าทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเราไม่ใช้สารกันบูดนะคะเพราะว่าในการหมักปลาเนี่ยค่ะมันจะมีวิธีการที่ทำให้มันอยู่คงสภาพได้นานนะคะเก็บไว้ได้นานเลยยิ่งเก็บไว้นานก็จะยิ่งมีความเปรี้ยวมากขึ้นก็ถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกว่าหมูส้มแต่ว่าเราใช้ส่วนท้องของปลาดุกก็จะเป็นปลาส้มนะคะซึ่งเราได้มาตรฐานอย.นะคะตัวนี้ผ่านอย.นี่แล้วก็โลโก้ให้ดูโลโก้นะคะโลโก้นี่มีตราของกศน.ด้วยยังเป็นตราของกศน.อยู่นะคะเราได้รับรางวัลด้วยนะคะได้รับรางวัลมีอันนี้ด้วยรางวัลพรีเมียมด้วยสินค้าพรีเมียมปี63นะคะที่1ของระดับจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ไปออกรายการหลายรายการนะคะมีเครื่องหมายการันตีอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งเราได้รับรางวัลมาต่างๆมากมายนะคะทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงราคากันดีกว่าว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่อ้อยขายยังไงบ้างนะคะราคาเท่าไหร่บ้างคะก็เริ่มจากปลาดุกแดดเดียวนะคะปลาดุกแดดเดียวอันนี้จะอยู่ไซส์ที่6ตัวครึ่งกิโลกรัมนะคะเพราะว่าเราจะใช้ที่ไซส์ปลา6ตัวโลพอเวลาเราทำเป็นแห้งแล้วเนี่ยเป็นแดดเดียวแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่6ตัวโลและการแล่ของเราจะแล่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเราจะแล่กระดูกตรงนี้ออกเวลาทอดกรอบๆอันเนี้ยปลาแดดเดียวของเราจะทานได้ทั้งตัวค่ะ อันนี้จะอยู่ที่แพ็คละ70บาทค่ะ70บาทค่ะราคาต่อไปมากเลยต่อไปนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นปลาดุกแผ่นนะคะอันนี้จะเป็นตัวเนื้อปลาดุกนะคะอันนี้จะใช้ตัวเนื้อ 81% นะคะเป็นเนื้อล้วนๆเลยนะคะเพื่อทำออกมาเพื่อที่จะคนที่ไม่กินปลาดุกสามารถที่จะกินปลาได้ง่ายขึ้นนะคะลักษณะคล้ายๆหมูแผ่นอันนี้คล้ายๆหมูแผ่นค่ะแล้วก็ไม่อันนี้จะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะอบจนกรอบนะคะอันนี้ถุงละ30บาทค่ะถุงละ30บาทลองชิมไหมคะนะคะลองชิมดูนิดนึงค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงนะคะว่ากรอบหรือเปล่าเหมือนกรอบมากเหมือนหมูแผ่นหมูแผ่นหมูแผ่นที่ขายในตามร้านสะดวกซื้อตามห้างสรรพสินค้าเลยอร่อยมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะอันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นปลาดุกเส้นหวานนะคะปลาดุกเส้นหวานจะใช้แต่ตัวเนื้อปลาดุกอย่างเดียวเลยนะคะผสมเครื่องเทศแล้วก็ตากนะคะอันนี้จะแพ็คละอยู่ที่แพ็คละ80บาทค่ะแพ็คละ80บาทค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะสั่งซื้อล่ะคะเราจะสั่งซื้อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะของเราก็จะมีทาง Shopee Lazada TikTok หรือไม่ก็เพจปลาดุกเส้นหวานค่ะอ๋อสั่งได้ทางออนไลน์เลยค่ะแล้ววิธีการส่งล่ะคะวิธีการส่งเราจะส่งตาขนส่งถ้าเกิดว่าเป็นพวก Lazada Shopee เขาจะมีที่รับสินค้าของเขาแต่ถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพก็ไปหาซื้อได้ที่ Fisherman Shop ที่กรมประมง อยู่ตรง อะไรนะสถานีรถไฟอะค่ะลงไปก็จะเจอร้านเลยอะค่ะอันนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราวางขายอยู่ค่ะอยากทราบว่าพี่อ้อยเนี่ยได้ความรู้จากการขายใน TikTok Shopee อะไรอย่างเงี้ยได้มาจากไหนอะคะได้มาจากไหนเริ่มเลยจากโควิดใช่ไหมก่อนโควิดเนี่ยเราจะเป็นการออกบูธนะคะเพื่อที่จำหน่ายเราจะไม่เคยทำออนไลน์เลยเราไม่มีการทำออนไลน์ไม่เคยทำเพจไม่เคยทำอะไรเลยหลังจากนั้นเนี่ยโควิดเนี่ยเราไม่ได้ออกบูธเราก็เลยหันมาหาคุณครูเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูก็สนิทกับกลุ่มเรา
อยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเข้าไปปรึกษาคุณครูว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ออกบูธเลยก็เหมือนกับว่ารายได้หายไปทำยังไงดีไม่มีรายได้เลยคือไม่มีอะไรเลยออกบูธก็ไม่ได้ขายก็เลยครูก็เลยเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยในเรื่องของ Lazada ให้เข้ามาสมัคร Lazada ให้เข้ามาสมัคร Shopee ให้และล่าสุดคือเรื่อง TikTok กำลังฮิตเลยเราไม่เป็นเราก็บอกครูทำไงเราก็ลองให้ครูช่วยเปิดร้านของเราเองครูพี่อ้อยไม่มีเพื่อนถึงพันทำไงล่ะครูก็เหมือนกับว่าพี่อ้อยไม่ต้องนะถ้าเราไม่มีเพื่อนแหละเรามีสินค้าของเราเองเราไลฟ์ได้เลยก็ทำใจมาประมาณเกือบเดือนอายใช่ไหมใช่ที่จะออกกล้องอายก็เลยบอกครูเอาไงครูบอกเอาเลยครูก็บอกเดี๋ยวครูดูเองดูคนเดียวก็ได้ครูก็เลยแบบว่าเข้าไปให้กำลังใจตอนที่เราไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นช่องทางใหม่ๆแล้วก็สะดวกมากสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ไปรับประทานที่บ้านแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะหมดช่วงนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราต้องแนะนำอันนี้ก่อนซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเชื่อหรือไม่คะถ้วยนี้ค่ะทำมาจากเศษก้างปลาหัวปลาดุกใช่ค่ะก็คือส่วนที่เหลือจากการผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเอามาทำเป็นถ้วยอันนี้ซึ่งกำลังเป็นอยู่ในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เราก็จะได้ขายต่อไปถือเป็นนวัตกรรมด้วยแล้วก็เป็นสินค้ารักโลกด้วยนะคะค่ะพี่อ้อยอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปทานเราจะมีโปรโมชั่นให้ไหมคะหรือว่ายังไงลองเชิญค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าก็ขอฝากปลาดุกด้วยนะคะเพราะว่าปลาดุกในลำไส้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงปลาดุกที่เยอะที่สุดในประเทศนะคะก็อยากฝากด้วยว่าปลาดุกลำไส้เป็นปลาดุกที่อร่อยถ้าไปปทุมต้องทานปลาดุกกับข้าวหอมมะลินะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการซื้อเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าหาซื้อได้ทาง Lazada Shopee หรือว่าก็ TikTok ก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปในเพจปลาดุกเส้นหวานก็ได้ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในเพจเนี่ยซื้อครบ300เราจะส่งให้ฟรีนะคะไม่เสียค่าจะส่งค่ะโอ้โหโปรโมชั่นดีมากๆเลยคุณผู้ชมต้องไม่พลาดนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อยได้มาตรฐานแล้วก็ถือเป็นสินค้าที่เป็นโปรตีนทางเลือกด้วยนะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยเหมาะมากๆเลยอย่างหนูเหมาะมากๆเลยชอบมากเลยนะคะก็อย่าลืมสั่งทานกันเยอะๆนะคะตามช่องทางการติดต่อที่พี่อ้อยได้แจ้งไปแล้วนะคะสกรวาไรตี้สาระดีๆกับสกรปรบมือให้สกร.ปทุมธานีนะครับเยี่ยมมากๆเลยทำครูกิ๊ฟหิวเลยตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ชอบทานปลาดุกมากพี่ติมซึ่งเนื้อหาของสกร.อวดดีในวันนี้ก็เป็นความสำเร็จของสกร.ปทุมธานีนะคะที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกนั่นน่ะสิคะถามว่าอร่อยไหมฝั่งนู้นอร่อยมากครับอร่อยเกือบทุกเมนูเลยโดยเฉพาะเรื่องของการนำท้องปลาดุกเนี่ยมาทำเป็นปลาส้มไม่คาวเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบกินปลาดุกลองทดลองดูจริงปะจริงเดี๋ยวพี่ติ๋มต้องไปลองทดลองดูเพราะว่ายังไงก็มีความรู้สึกว่าปลาดุกง่าเนาะปลาดุกแต่ตัวที่ดูแล้วไม่เป็นปลาดุกคืออะไรนะที่พี่ชอบมากเลยครับถ้วยใช่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยที่เขากำลังเหมือนกับผลิตขึ้นมาครับตอนนี้ยังไม่ออกวางตลาดก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามองแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับยุคปัจจุบันมากๆเลยเป็นความซีโร่เวสต์แปลกใหม่เนาะเพราะว่าปลาดุกเนี่ยถ้ามองว่าแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างเราก็คงจะนึกถึงของกินอย่างเดียวเท่านั้นใช่มั้ยคะปลาดุกจะสามารถนำมาทำเป็นถ้วยได้แต่ที่สงสัยคือถ้วยเนี่ยกินได้ด้วยป่ะถ้วยกินไม่ได้เขาบอกว่าถ้วยกินไม่ได้แต่ว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้ครับค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของสกร.ปทุมธานีนะคะในการจัดการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะคะเราก็เชื่อว่าทุกๆสกร.นะคะก็มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะมีอาชีพดีๆหรือว่าสนใจอะไรลองเดินเข้าไปหาได้ค่ะทุกสกร.เลยนะคะครับก็เดี๋ยวในช่วงพื้นที่พรีเซนต์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูความงดงามของธรรมชาติกันที่จังหวัดกระบี่ที่เกาะลันตาครับที่นั่นนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วยังมีความร่วมมือของคนในชุมชนเขาจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านรากหมากขุนสมุทรเป็นชุมชนที่เก่าแก่อีกชุมชนหนึ่งของอำเภอเกาะลันตาโดยยังคงวิถีชุมชนได้อย่างเข้มแข็งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นศาสนาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อความอยู่ดีมีสุขร่วมกันชาวบ้านรากหมากบ้านขุนสมุทรยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีเอกลักษณ์เสน่ห์อย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเช้าที่นิยมรับประทานจนทุกวันนี้คือขนมต้มใบมะพร้าวข้าวเหนียวปิ้งห่อใบคลุ้มเป็นอาหารเช้าที่มีรสหวานเข้ากับกาแฟร้อนๆมีอาหารพื้นบ้านที่อร่อยรสชาติเข้มข้นนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านการทำสูตรกาแฟโบราณจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชุมชนและได้รับการันตีเป็นสินค้าโอท็อปในปี2562ในระดับ3ดาวมีรสชาติที่หอมเข้มข้นไม่เหมือนใครเป็นที่ถูกปากของชาวบ้านและผู้ที่ได้ลิ้มลองจนกลับมาสั่งใหม่อีกครั้งกลุ่มเตยปาหนันเป็นการทำผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนันที่เกิดขึ้นตามพื้นถิ่นของบ้านรากหมากขุนสมุทรในปัจจุบันเตยปาหนันได้เป็นเครื่องจักสานที่ได้รับการพัฒนาและมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้านเป็นอย่างมากผลิตภัณฑ์จากข้าวซ้อมมือกลุ่มข้าวซ้อมมือเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านรากหมากที่ทำนาปลูกข้าวเกิดร่วมกลุ่มกันของสตรีในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้มีการนำข้าวที่เราปลูกไปจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านรากหมากเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อมาร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการตัดเย็บเสื้อผ้าของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่ายในช่วงที่ไม่มีการทำเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวกาแฟโบราณจากสารเตยปาหนันสวรรค์ชุ่มทะเลพื้นเพคนดีสีขุนตกกลางป่าชายเลนงามตาท่าเรือเศรษฐกิจสืบสารวัฒนธรรมมุ่งมั่นสวัสดิการเตาถ่านโบราณตำนานบ้านขุนสมุทรครับเดี๋ยวก็ขอเชิญทุกท่านครับเที่ยวบ้านขุนสมุทรครับจากคำขวัญและเอกลักษณ์ของชุมชนถือได้ว่าชุมชนบ้านรากหมากขุนสมุทรมีความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชุมชนที่สมบูรณ์มีพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมายได้แก่ทุ่งนาควายป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านได้รับประทานอาหารทะเลสดๆตามฤดูกาลมากมายดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวและยังมีขุมทรัพย์ใต้ทะเลมากมายในโอกาสนี้ชาวชุมชนบ้านรากหมากบ้านขุนสมุทรจึงขอบอกว่าเรามีความพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน
ที่ท่านจะได้รับทั้งความสุขและความประทับใจกลับไปขอบคุณค่ะสำหรับพื้นที่พรีเซนต์ในวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดภาพสวยมากๆแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆที่ได้ดูค่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่กิ๊บไม่เคยไปเลยนะคะอย่างนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้เราต้องรวมตัวกันไหมครับไปทำสกรสัญจรกันไหมดีนะคะสนใจถามพี่น้องก่อนนะต้องลองไปถามดูนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งพื้นที่พรีเซนต์มาพี่ติมทวงกันบ้านหน่อยครับอูไม่ได้ทวงนะคะเพียงแต่บอกว่าเรารอคอยผลงานจากพี่ๆน้องๆจากสกรทั่วประเทศอยู่นะคะในการที่จะมานำเสนอในช่วงของพื้นที่พรีเซนต์เราเชื่อว่าทุกสกรนั้นมีของดีแน่นอนที่จะนำมาโชว์กันนะคะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆจากสกรวาไรตี้ครับกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับสกรวาไรตี้สาระดีๆกับสกร